ก็ที่สนามเอสจีเมืองทองไม่มีแฟนเมืองทองแบบที่คือเป็นแฟนทั่วไปมาชมได้นะครับเริ่มมาเป็นโอกาสของทางเสียเกตก่อนจากลูกยิงเขา2ของวิกเตอร์อามาโร่ที่ดาวกวินต้องบินเซฟเหมือนกันก็ยัง 0-0 บอลออกหลังครับดูจังหวะที่พวกของสุยาสิงห์มุ้ยไม่เด็ดขาดมาเข้าทางของวิกเตอร์อามาโร่ยิงจะให้ตกเสียบเสาแต่ว่ากวินปัดทิ้งออกไปได้ทีนี้เมืองทองมาบ้างบอลทะลุช่องดูจังหวะคาสิเดตบอลกระชอกมาถึงวุฒิชัยแล้วแต่งให้กับมิลานยกด้วยขวาและซัดด้วยซ้ายแต่โดนไม่เต็มครับวันนี้มาริโอรอฟสกี้มีชื่อสำรองแล้วนะครับทางฝั่งเมืองทองแต่ยังไม่ส่งลงมาลูกยิงไกลของสลัดอยู่เย็นก็ไม่เข้ากรอบก็ยัง 0-0 อยู่นะครับดูสลัดได้หักข้อลูกนี้บอลถากเสาออกไปทีนี้ครึ่งหลังเมืองทองมาบ้างดูจังหวะของทางกสิเดชที่วุฒิชัยพักให้แล้วยิงโด่งไปหน่อยครับไม่เข้ากรอบปัจจัยสำคัญอีกอย่างนึงคือเรื่องของฝนมันตกลงมาด้วยการกัดจังหวะต่างๆเนี่ยมันแฉลบมันหาจังหวะยากนิดนึงครับตัดมาเป็นกวินต้องเซฟเหมือนกันจากวิญญาณทาตรีสีหานะครับยังศูนย์ศูนย์ลูกเตะมุมโดยสิวเอาพิกโดยสิวพงศ์ทางเสาสองบอลโดนคานตอนออกมาแต่ว่าที่ฟรีคิกของสิวพงศ์วางบอลแม่นเลยครับแต่วันนี้แม่นคานเกินไปก็ยังศูนย์ศูนย์ในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายยังทำอะไรกันไม่ได้ครับดูจังหวะนี้ที่บอลโดนคานกระดอนออกมาแล้วตัดมาโอกาสของมิลานบูโรโดนสกัดทิ้งนิดเดียวโดยอลงกรทำให้โอกาสเขาก็หลุดลอยไปทำอะไรไม่ได้ครับบอลสกิปเปลี่ยนทางลูกฟรีคิกของสีเกตต้องการ3แต้มเหมือนกันก็อันด้ายิงมาก็โดนกวินบินปัดออกไปได้วันนี้กวินเองก็ช่วยไว้หลายครั้งนะครับลูกเซฟต่างๆที่เกมนี้ก็กล้ายิงเนี่ยเสียบเลยนะครับเนี่ยกวินบินโอ้โหนี่แหละเขากวินบินได้ ปลายนิ้วเลยนะใช้ปลายนิ้วเนี่ยแข็งแรงมากนะครับตรงนี้กวินก็กล้ากับยิงดีนะครับยิงนี้ยังทำประตูกันไม่ได้ครับตรงนี้การตัดเกมนี่สังเกตลูกฟุตบอลตกมันแฉลบมาดูเหมือนว่าจังหวะยากผู้ตัดสินโดนเหลืองที่2เป็นเหลืองแดงครับอาทิตย์ดาวสว่างจากที่โดนเหลืองก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่ครับบอลมันตกมันแฉลบหนีอาทิตย์เองก็ไม่มีจังหวะที่จะวิ่งแล้วก็ออกแขนบังนะครับตรงนี้ยังทำอะไรไม่ได้ดู10คนของเมืองทองพยายามลุยในช่วงเวลา5นาทีแล้วก็ไม่ทันจบเกมแล้วคู่นี้เสมอกัน0ประตูต่อ0ทำอะไรกันไม่ได้ครับก็ทำให้ทางเลอพุทธเองมี1แต้มกลับออกไปก็โอกาสอยู่รอดก็มีทุกแต้มทุกตัวหนังสือตัวเลขมีค่าทั้งนั้นครับสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น